ล้างรถขับแกร็กเนี่ยมันก็เงาดีจริงๆโอเคสวัสดีครับไม่มีใครพูดได้ก็อาทิตย์นี้ก็เป็นวันแรกที่เจอกันนะช่วงนี้ไม่ค่อยได้ว่างทำวันนี้เติมน้ำมันดีกว่าโอ้ยหมวกกันน็อกเดี๋ยวซีเดี๋ยวน้ำมันกี่ขีดเมื่อคืนล้างรถเนาะรถก็จะเอี่ยมๆนิดนึงแต่เนี้ยผมพยายามไม่ให้แว็กไปโดนในสีดีพลาสติกเนี่ยนะไม่รู้เห็นกันป่ะเนี่ยเนี่ยมันยังไปโดนนะพี่เอ๋ไปเตรียมเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้พรุ่งนี้เดี๋ยวผมมาเลยเช้าอ่ะครับเห็นแล้วพี โอเคไปกันต่อเนาะก็เดี๋ยวรอเครื่องรอนิดนึงใช้ E85แล้วค่อยๆเรียนค่อยๆไปนะก็ดีนะผมชอบอย่างนึงถ้าใช้ E85 ดีอย่างนึงคือผมเขาคือมันถนอมรถอะเวลาเราจะไปไหนเราไม่กล้าบิดปุ๊บป๊าดปุ๊บป๊าดแล้วนะก็กลัวไอ้นี่หมื่นโลแล้วนี่ว่ะก็กลัวเครื่องคือแบบได้วอร์มเครื่องนะรถได้วอร์มเครื่องตลอดเราไม่ปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยเดี๋ยวน้ำมันยังขึ้นไม่ทันอะไรเงี้ยก็จะทำให้ลูกสูบเป็นรอยได้อะไรเงี้ยก็ให้น้ำมันมันขึ้นให้สมบูรณ์ก่อนแล้วเราค่อยบิดนะก็ค่อยๆไปก่อนก็ดีเหมือนกันใช้ E85 ช่วงนี้ใช้ E85 อยู่นะอารมณ์ไหนไม่รู้แต่ก็เปลี่ยนไปเรื่อยนะช่วงนี้เราใช้ไปก่อนอยากใช้ก็มี85เติมไป300บาทเนี่ยตอนนี้ได้270โลแล้วก็ยังเหลืออีก2เม็ดนะตอนแรกเติมไป200แล้วก็เติมอีก100นึงเพราะวันศุกร์เดี๋ยววันนี้เราไปเติมให้เต็มถังอีกรอบนึงตาสิ้นเปลืองก็อยู่ที่ประมาณ30กิโลเมตรต่อลิตรนะเล้งยังเหลืออีก60โลแต่เนี่ย E85 นะมันเหลือ2เมตรนะดูเล้งนี่เล้งมันเหลือ60โลเองอ่ะคือมันยุบไวแค่นี้รถเอี่ยมๆไหมเอาชิวขึ้นก่อนเสื้อคลุมก็ตั้งแต่วันศุกร์แล้วฝนตกใส่ลืมซักอีกเสาร์อาทิตย์มัวแต่ไปต่างจังหวัดไปชะอำไปอะไรยุ่นวายไปทุรงทุระนะก็ยังไม่ได้ทาซักเลยก็เลยไม่ได้ออกมาเมื่อเช้าก็จะร้อนนิดนึงก็ออกสายวันนี้ก็จะร้อนอีกตอนเย็นเมื่อเช้ากับวันนี้วันเดียวกันเนาะนั่นแหละก็ร้อนหน่อยแต่ผมว่ามันก็ยังดีกว่าที่จริงถอดเสื้อขี่รถมันก็เย็นดีนะโดนลมแต่มันจะดำปี๋เลยแขนเขินไหม้หมดความร้อนขึ้นมา2เมตรแล้วนะครับล่าสุดผมเห็นคลิปของพี่คนหนึ่งเขาไปเทสความอุณหภูมิความร้อนของฟอร์ซ่ากับที่ร้านเฮียหมานะเขาบอกว่าฟอร์ซ่าขึ้น4เมตรเนี่ยอุณหภูมิอยู่ที่140ถึง45เลยนะต่อให้พัดลมหมุนแล้วอะไรแล้วก็อยู่ประมาณ140โอ้อุณหภูมิสูงมากเลยนะเดี๋ยวผมต้องติดตามดูว่าเขาใช้วิธีแก้ยังไงแต่เบื้องต้นที่ผมเห็นคือเขาเปลี่ยนพัดลมให้ใหญ่ขึ้นนะพัดลมมะนาวครับให้โตขึ้นแล้วก็ไม่รู้ยังไงต่ออีกนะก็ยังไม่เห็นความคืบหน้าเดี๋ยวต้องไปหาเซิร์ชดูหรือว่าวิดีโอเขายังไม่อัปเดตนี่แหละวันนั้นผมเห็นผมก็เลยรีบดูก่อนก็เห็นเขาไปเทสกันใช้โปรแกรมของฮอนด้าเลยนะเช็คเซ็นเซอร์ทุกตัว
เซ็นเซอร์อุณหภูมิที่ติดอยู่ที่เสื้อสูบอะฮะไอ้ฝาเสื้อมั้งขึ้นไป140เลยนะที่อุณหภูมิของหน้าปัดอยู่ที่4เมตรนะก็คือตรงกลางปกติอะอุณหภูมิลดจริงอยู่ที่140องศาเลยนะมันสูงกันวะแล้วที่เรียนมาคืออุณหภูมิ100แล้วถึงจุดเดือดเนี่ยคืออะไรวะคือน้ำเดือดใช่ไหมแต่น้ำก็สามารถอุณหภูมิสูงขึ้นไปกว่านั้นได้ใช่ไหมแล้วน้ำในระบบปิดมันก็จะเกิดเป็นแรงดันใช่ไหมผมก็ไม่แน่ใจนะคิดไปตามที่เรียนมาตอนเด็กๆน้ำอุณหภูมิที่สูงขึ้นเกิน100องศาถ้าเปิดฝาไว้ก็คือน้ำเดือดล้นหม้อแล้วถ้าปิดฝาไว้ก็คือเหมือนหม้อแรงดันน่าจะอย่างนั้นนะก็จะตุ๋นเนื้อให้เปื่อยแล้วคันนี้เราจะตุ๋นเนื้อยังไงให้เปื่อยโดยใช้ฟอร์ซ่าวะไม่ได้สิเนาะก็140องศาเนื้อจะเปื่อยแบบไม่รู้นะแต่ทางเทียมหมาที่ทดลองเขาบอกว่าอุณหภูมินี้สูงเกินไปสูงมากถึงมีปัญหาน้ำดันหรืออะไรกันอย่างเงี้ยครับก็คงเป็นส่วนหนึ่งนะคือเวลาขี่มาเร็วๆแล้วก็จอดนะฮะคุณอุณหภูมิยังไม่ลดแล้วก็แรงดันมันสูงอ่ะไอตัววาล์วหม้อน้ำมันก็จะดันออกมาที่หม้อพักนะครับก็อันนั้นคือแรงดันสูงจริงก็จะเป็นไปได้เหมือนกันมาเจอหม้อพักแต่ผมไม่เข้าใจระบบหม้อพักเหมือนกันนะว่ามันเป็นยังไงคือผมรู้ว่าแค่มันร้อนแล้วมันมีแรงดันสูงอ่ะมันสามารถดันออกได้แล้วมันดูดกลับได้ไหมนั่นแหละไอ้หม้อพักเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะมีระบบดูดกลับได้นะไม่แน่ใจก็ยังไม่ได้ศึกษาระบบไอ้วาล์วของหม้อพักไอ้ฝาหม้อน้ำเนี่ยฝาหม้อน้ำนี่มันลึกล้ำมากเลยนะมองดูมันคนคิดแม่งโคตรสุดยอดเลยแดดร้อนครับพี่น้องครับค่อยๆกันไปนะวันนี้กระจกมองหลังแล้วมันมองไม่เห็นหลังวะปรับนิดนึงเห็นหลังเลยขับเสียวหลังที่ผมไม่พับกระจกเลยบางทีมันต้องมองนะรถเบียดรถมาข้างหลังเนี่ยมันก็ต้องเห็นบ้างเราเวลาเราโยกไปซ้ายไปขวาได้แบบไปอย่างมั่นใจไม่ปาดใครหรือว่าไปตัดหน้าใครเขาชนเรามาสวยอีกเดี๋ยวนะข้ามก่อนฟังนี่เมื่อเช้าจะหยิบแบงค์ร้อยมาพอดีเลยหยิบแบงค์500มาก็ได้เติมน้ำมันกันดีกว่าโอเคแหมต่อนะพอดีหมวกมันหนีบหูหรือหูพับไม่รู้มันรู้สึกแบบเจ็บหูอ่ะนี่โอเคแล้วแต่ผมว่าก็จริงนะเรื่องที่ว่าฟอร์ซ่าร้อนมากครับมันไม่ได้ร้อนมาเพราะว่าท่อเป็นแบบนั้นหรอกครับผมว่ามันร้อนด้วยตัวมันเองแหละการระบายด้วยแหละการระบายความร้อนเพราะเท่าที่สังเกตที่ผมใช้ E85 นะคือไงอ่ะคนใช้ E85 จะรู้นะว่าถ้ารถเครื่องเย็นอ่ะ E85 มันจะเดินสะดุดมันต้องรอให้รถเครื่องร้อนก่อนนะ E85 ถึงจะดีแต่ Forza เนี่ยคือมันมีจุดนึงที่ว่ารถเครื่องร้อนรถวิ่งดีแล้วก็มีจุดนึงคือรถเครื่องร้อนเกินไปจนน้ำมันแม่งก็ใช้ไม่ได้คือมันร้อนจนเกินไปจนรถเริ่มไม่มีแรงนะครับ
นั่นแหละมันจะมีจุดนั้นอ่ะที่จริงมันต้องร้อนที่พอดีแต่ฟอร์ซ่ามันมีจุดที่ร้อนเกินไปนะคือเอาง่ายๆคืออย่างรถผมเนี่ยจะเติม E85 ก็ต้องมีกล่องจุ่มน้ำมันใช่ไหมถึงจะเติม E85 ได้แต่เมื่อครั้งก่อนที่กล่องผมเสียครับผมใช้วิธีคือก็ขี่ไปสักพักอ่ะขี่บุกปักบุกปักไปสักพักนึงพอไปได้สักครึ่งทางอ่ะรถมันจะเริ่มร้อนจัดแล้วคราวนี้น้ำมันใช้ได้เออน้ำมันจะใช้ได้บิดดีสะดุดนิดหน่อยเองนั่นแหละครับคือรถมันยังไงอ่ะมันร้อนเกินไปมันเลยทำให้น้ำมันเนี่ยถ้าใช้ E85 เราจะเห็นผลไวว่าเออพอรถร้อนๆเนี่ย E85 มันจะทำงานได้ดีแต่พอมันร้อนเกินไปแล้วมีกล่องมันก็เลยกลายเป็นท่วมนะใช่ไหมใช่ท่วมไหมเออเป็นท่วมมันร้อนเกินใช้เยอะเกินมันก็ท่วมแต่ตอนเครื่องเย็นแล้ว E85 ลงไปเยอะมันก็เป็นพอดีนะเออประมาณนั้นผมก็อธิบายไม่ค่อยให้เห็นภาพได้ยากนะคือมันต้องใช้แล้วมันจะรู้ความรู้สึกอะครับแล้วถ้าใช้น้ำมันอื่นคงไม่ค่อยเห็นผลเท่าไหร่ตัว E85 นี่ถ้าเครื่องเย็นเครื่องร้อนนี่มีผลต่างกันเยอะมากนะเนี่ยสังเกตได้ช่วงเนี้ยช่วงผมขี่มาได้สัก5-10 นาทีรถยังดีอยู่แต่ประมาณแบบไปอีกสัก10 นาทีมันจะเอาแล้วจะเริ่มมีผลแล้วครับคือแบบไอ้บิดรูเหี่ยวๆไปนะเร่งดูตื้อๆไปนะแต่ก็จะไม่เยอะมากแล้วถ้าไปเจอขับช้าเบาลงสักแป๊บนึงแล้วค่อยซัดต่ออ่ะรถมีแรงขึ้นมาอีกรอบนึงอะไรประมาณเนี้ยต้องพักรถให้มันหายร้อนก่อนอะไรเงี้ยขับช้าๆให้มันชิวๆเบาๆไปก่อนแล้วก็บิดแต่ผมยังไม่เจอนะว่าน็อตตัวไหนผมหลวมเนี่ยสิ่งดังเก้งๆเนี่ยก็ผมว่าท่อนะแต่ผมก็ไม่จับท่อดูก็ไม่เห็นคือมันความรู้สึกผมนะในจินตนาการผมที่เคยได้ยินเสียงแบบนี้มาคือน็อตคายแล้วมันจะมีแหวนอยู่ตัวหนึ่งมันดิ้นได้นะไม่แหวนก็ชิ้นส่วนของรถน่ะที่มันห่างออกมาแล้วมันดิ้นเหมือนเดิมก็เก้งเก้งมันดังเก้งตามมือคันเร่งเนี่ยนะผมก็เลยนึกไม่ออกว่าผมไปลื้อตรงไหนไปบ้างแล้วประกอบไม่ดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็ยังแต่ส่วนที่ไปยุ่งล่าสุดคือท่อเออผมลื้อท่อล่าสุดแล้วก็เป็นมาเนี่ยแล้วผมก็ยังไม่ได้แกะดูว่าไอ้น็อตข้างในที่ไม่ได้เห็นด้านนอกของท่อนะว่าผมไขดีหรือเปล่าผมก็ยังไม่ได้แล้วอันนี้คือเลี้ยวซ้ายใช่ไหมไฟเลี้ยวก็ไม่เปิดเลยหายกูก็เสียบเข้าไปแล้วจะเปิดนะเราก็นึกว่ารถตรงแล้วเมื่อกี้ก็ผมเองผมก็ยังคิดหนทางหาการระบายความร้อนนะแต่ทฤษฎีที่ว่าเจาะพื้นนะฟอร์ซ่าพื้นจะตันเลยใช่ไหมครับไปเจาะพื้นแล้วให้ลมเข้าอ่ะลมไม่เข้านะครับแล้วทำให้ฝุ่นเข้าแทนนะแล้วระบายความร้อนไม่ได้ดีจริงด้วยคือคนที่ใช้ฟอร์ซ่าน่าจะรู้นะตัวใหม่ไอ้หม้อน้ำมันไปอยู่กลางรถนะครับอยู่กลางรถแล้วมันมีข้อเสียยังไงฮะก็แผงหม้อน้ำแล้วก็หัวเสื้อสูบเลยนะความร้อนทั้งหมดมันก็จะไปเป่าอยู่ที่หัวเสื้อสูบเออแล้วมันก็ตันไปหมดเลยอ่ะกว่าจะออกด้านข้างเครื่องมันก็ตันไปหมดแล้วอ่ะไม่มีทางออกที่แบบลมแบบโฟเลยนะคือต้องคดเคี้ยวไปเลี้ยวมาแค่ทางเข้าก็ต้องคดเคี้ยวแล้วลมหรือแรงลมมันก็เลยจะอ่อนไงเวลามันมีทางคดเคี้ยวแรงลมก็จะอ่อนลงลมที่มาปะทะหม้อน้ำก็น่าจะน้อยลงนะเราจะลืมเติมน้ำมันนะโมเดลโมช่วงนี้ก็ขอไม่เข้าเชลนะครับพอดี E85 มีแต่ปตท.กับบางจากนะแต่ตัว E20 ดีวะไม่ทันแล้วเลยมาแล้ว
หรือ E20 ปตท.ดีวะไอ้บรรทาไอ้เสื้อถังแล้วกันเนาะก็มาวันล้างรถขัดวงขัดแบ็กอย่างดีแต่ฟอร์ซ่าล้างไม่เหนื่อยนะเออผมงงว่าทำไมฟอร์ซ่าล้างง่ายวะเพราะเฟรมมันชิ้นใหญ่มันรูดปื๊ดเดี๋ยวเสร็จเลยมั้งตอนนี้ผมสมัยก่อนเวฟร้อยเฮ้ยทำไมกูล้างเหนื่อยอย่างว่าแค่เวฟร้อยเออไม่รู้เหมือนกันนะไม่ฟอร์ซ่าแบบรู้สึกล้างรถง่ายจังเออผมชอบนะมันดูล้างรถง่ายดีแล้วไอ้ตัวแว็กพวกนี้นะครับแว็กเคลือบสีห้ามอย่าไปโดนในตรงสีดำด้านเลยนะกับโคมฟงโคมไฟห้ามขัดเลยนะครับพวกโคมไฟที่มันเป็นพลาสติกนะครับมันจะมีสารตัวหนึ่งที่เขาเรียกว่าสารกันรังสี UV นะครับเขาจะเคลือบไว้มันก็ไม่ได้หนาหรอกถ้าเราไปเช็ดเยอะครับไอ้ที่ว่าไฟหน้าขุ่นๆมัวๆกันอ่ะนั่นแหละครับเป็นผลมาจากไอสารตัวเนี้ยมันหลุดE85 เต็มถังครับเดี๋ยวนะเออมีตังค์หรือเปล่าอ๋อมีR90 8.821 ลิตรลิตรละ21.54 บาท E20 อยู่ที่27 บาทโอ้โหเอ้ยยังไงวะอย่างงี้เนาะน้ำมันก็เต็มถังนะดีเซลทิปเอบายอ๋อเราเพิ่งถ่ายน้ำมันเครื่องวันนี้เองแต่หลังจากนี้เอ๊ยยังเหลือบัตรเติมน้ำมันฟรีอีก1ครั้งกับอีกครึ่งขวดนะครับก็คงเป็น2รอบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนทุกกี่โลดีวะเนี่ยคือผมกะไว้ว่าเนี่ยหลังจากหมดของฟรีหมดทุกอย่างแล้วเนี่ยน่ากินก็จะใช้น้ำมันที่เป็นสังเคราะห์ร้อยนะครับเพื่อให้มันปกป้องเครื่องให้ได้ดีที่สุดนะครับก็จะใช้เป็นเกรดพรีเมียมให้หมดอะไรประมาณนั้นนะก็อย่าให้รถอยู่กับเรานานๆนะเพราะเราก็ขี่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วถึงจะไม่ได้ขี่แบบความเร็วสูงแต่มันก็ใช้งานก็สำหรับผมถือว่าหนักนะเร่งทนไม้มันต้องทนไม้ทนมือผมอ่ะผมก็ไม่อยากให้เครื่องมันหลวมไวหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ดูแลรักษาให้ดีเลยคือตอนนี้ผมก็พอมีกำลังที่จะซื้อน้ำมันเครื่องดีๆใส่นะก็จะดูแลให้มันดีนิดนึงครับแล้วส่วนสภาพรถผมก็จะผมคิดไว้แล้วว่าผมจะไม่แต่งอะไรเพิ่มให้มันเสียรถนะผมอยากเก็บสภาพเดิมๆไว้ให้มันหลาย10 ปีครับชอบให้มันเดิมๆอ่ะดูทรงเดิมๆมันสวยดีคือจริงๆแต่งมันสวยแหละแต่พออย่างใส่น็อตพอสอะไรเงี้ยสมัยก่อนนะถามจริงว่ากี่ปีซีดไม่กี่ปีเองน็อตซีดหมดแล้วแล้วมันเป็นไงน็อตเดิมยังดูดีซะอีกกว่าอีกผมก็จะเป็นแนวนั้นนะฮะผมมองแล้วน็อตพอสไม่เห็นใส่ปีก็ซีดละก็ไม่ใส่เดี๋ยวนี้ถ้ามีโปโบมีกำลังซื้อโปโบใส่เลย
แต่ผมอาจจะเปลี่ยนเป็นน็อตเลนนะอาจจะเปลี่ยนแหละแต่อาจจะใส่น็อตเลนเพื่อให้มันทนแต่ก็จุดไหนที่ไม่ควรเปลี่ยนก็จะไม่เปลี่ยนนะฮะตอนแรกผมโอ้ยปั๊มเปิมอะไรผมก็จะเปลี่ยนหมดเบรกเบิกจะเปลี่ยนให้หมดสุดท้ายไม่เอาดีกว่าครับขอเก็บสภาพเดิมๆไว้ดีกว่าตอนแรกสีผมก็จะทำนะครับก็ไม่เอาแล้วผมว่าทำสีไปอะรถมันจะเก่าทันทีเลยนะมันคือใหม่แหละมันก็ดูเอี่ยมใหม่แต่ผมว่ามันก็ไม่เกิน5ปีมันก็จะดูโทรมกว่ารถเดิมๆที่รักษาดีๆเช็ดเอี่ยมๆนะคือก็มันก็มันพูดยากครับของพวกนี้มันก็อยู่ที่คนดูแลรักษาด้วยเนาะแต่ผมเองอะผมเป็นคนอย่างนั้นไงพอไปแต่งแล้วพอมันขึ้นสนิมอะผมเห็นรถไม่สวยผมก็จะไม่ค่อยมองรถไงพอเราไม่ค่อยมองรถเท่านั้นแหละรถมันก็ยิ่งโทรมถูกไหมแต่ถ้าเราเดิมๆเราไม่ต้องไปซีเรียสว่าอันนู้นจะพังอันนี้จะเส้นสนิมคือของเดิมๆต่อให้พวกปลอกแฮนด์คาร์ดเนี้ยซื้อศูนย์เบอร์ศูนย์ไม่กี่บาทเองอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คนชอบนะผมก็คิดไว้แล้วว่าอย่างท่อที่ผมทำแคปล่าผมก็มองแล้วจริงๆผมก็ไม่ได้อยากทำนะแต่ที่มันเป็นรอยล้มไงผมก็ไม่อยากเป็นรอยเห็นลึกแผลลึกเหมือนกันนะหมดเลยหุ้มแคปล่าไปแล้วตอนที่ผมทำแคปล่าผมก็ตั้งใจไปแล้วว่ากูจะขัดให้ดีที่สุดแต่พอสุดท้ายมันขัดเหนื่อยมันล้ามันท้อนะครับมันก็มีอะไรตัวขี้เกียจมาเกาะหลังนะฮะทำให้เอ้ยตรงนี้ก็เว้นไว้ก็ได้มองไม่เห็นหรอกเอาตรงนี้ดีกว่าขัดให้เนียนๆสุดๆไอ้เหี้ยแม่งเห็นทุกจุดแหละก็นั่นแหละมันคือไปซื้อเขาซื้อได้นะแต่ผมเองเป็นโลกที่ไม่ชอบซื้ออะไรใครนะของแต่งของอะไรที่เราทำได้เราก็ได้เรียนรู้ไปด้วยนะถึงจะเอาตรงๆผมหมดเนี่ยไอ้ท่อเนี่ยถ้าไปซื้อเขามันก็น่าจะประมาณ 3,000 นะเบ็ดเสร็จนะแต่นี่ผมทำเองอยู่ที่ 1,000 บาทของทั้งหมดอะประมาณ 1,000-1,200 นี่แหละถึงหมดวะไม่ถึงหรอกค่าเรซิน150ใช่ก็ประมาณ 1,200 ครับเพราะว่าไอ้คาร์บอนแพงฮะ500กับ600ก็1,100ไปแล้วก็1,250ทั้งหมดนะครับไหนจะกระดาษทรายกระดาษทรายไม่ต้องไปนับหรอกประมาณ 20-30 บาทใช้ไม่กี่แผ่นอาตีได้50บาทหลายเบอร์เนาะแล้วก็แล็กเกอร์ป๋อง80ผมใช้ป๋องเดียวนะแล็กเกอร์ก็อาตีได้1,500เนี่ยผมได้ทั้งชิ้นเนี่ยแล้วแถมแคปล่าไอ้แผ่นผ้าแคปล่ายังเหลืออีกบานผมแค่ไปซื้อเดซินมาผมก็ทำได้เพิ่มนะผมเหลือเยอะนี่ขนาดผมทำทิ้งทำเสียไป2รอบ3รอบนะยังเหลือเยอะเลยซื้อมาเป็น50คูณ1เมตรนะ2อย่างละสีผมซื้อมาสีเงินกับสีดำฮะก็ใช้2สีนั้นโอ้ยร้อนก็เอาไปหุ้มเลยเล่นดีโอ้ข้างหลังรถรุ่นอะไรวะรถคันเล็กวันก่อนอันที่ผมไม่ถ่ายคลิปนะผมโดน X-Max 4-5 คันล้อมผมเสียดายมากทำไมวันนี้เราไม่ถ่ายคลิป X-Max เยอะมากแล้วเขาล้อมเลยนะเขาขับโอ้เต็มรถหน้าหลังซ้ายขวาออกมาจะไงเยอะแยะหมดวะ
ขับไปตรงนั้นก็เจอตรงนี้ก็เจอได้ขี่ไล่กันอะไรกันโอ้โหแบบสนุกมากโอ้โหไม่ได้อัดคลิปแบบโอ้โหน่าเสียดายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยววันหน้าเราก็เจอจริงผมรู้ทริคแล้วว่าผมจะเจอรถพวกนั้นได้ยังไงคือผมต้องออกจากที่ทำงาน 5:00 น.นะโอ้ยมอไซค์เพียบเจอรถดีๆงามๆงั้นถ้าออกมาตอนนี้ไม่เจอใครหรอกเนี่ยโอ้ยทำไมรำคาญหูครับพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนะผมขอขยับก่อนหูมันไม่ได้พับแล้วนะแต่มันอึดอัดหูเปิดจกรับลมนิดนึงโอเครถเริ่มติดแล้วนะวันนี้วันจันทร์เมื่อเช้านี้คือช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายตอนเช้าเพราะผมตื่นสายแล้วก็ง่วงมันติดมาตั้งแต่ช่วงสงกรานต์เลยว่านอนดึกผมก็ทำให้ง่วงง่วงตอนเช้าโอ้ยไม่ได้ไหมเนี่ยโอ้นี่รถเยอะมากนะเนี่ยมันถือว่าเยอะเลยครับทุกทีมาไม่เยอะขนาดนี้นะวันนี้รถเยอะมากเป็นจงร้อนลมร้อนจี๋เลยนะลืมบอกอุณหภูมินะครับ37องศาเย็นเจี๊ยบก็ค่อนข้างจะเย็นนะเย็นกระปี้เตะไฟคือมีโวลต์มิเตอร์มันก็ดีเหมือนกันนะเราได้รู้ว่ารถเราแบตเสื่อมแบตอะไรหรือยังก็ดีว่าได้ชาร์จชัดไหมอะไรเงี้ยก็คือผมสงสัยอ่ะมันจะมีอยู่ไม่กี่คันแล้วไม่กี่คนด้วยที่ว่ารถไอ้ตรงคอยเขาจะเรียกว่าอะไรคอยตัวปั่นไฟนะตัวเจเนเรเตอร์ของรถอ่ะมันไหม้ไปขนรถมันไหม้อ่ะแล้วไฟมันชาร์จไหมไอ้ตรงหน้าปั่นนี่มันขึ้นไหมว่าชาร์จไม่ชาร์จเพราะเขาบอกว่าแบบจะเสียไวมากเลยผมก็เลยมันอาจจะชาร์จหรือมันน้อยลงหรือว่ามันก็ไม่รู้ไงผมไม่รู้ไงว่าเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยผมรถมันก็ชาร์จเรื่อยเห็นละ14โวลต์นี่คือชาร์จนะ14โวลต์13 14โวลต์มันก็มีตัวคอนโทรลของมันว่าชาร์จไม่ชาร์จชาร์จที่ชาร์จอะไรประมาณนั้นเพราะว่ารถรุ่นใหม่ๆมันไฟมันติดตลอดเนาะโอ้โหไฟไงวะเนี่ยไม่รู้จะไปดูไหนเลยนะรถเยอะมากอ่ะโอ้ยปวดตูดแล้วเนี่ยรถติดเกินอะไรวะเนี่ยโอ้ยไม่ตูดไงจ้าไงจ้าโอ้ยขันหัวขันหัวขอย้ายเกาหัวกันร้อนจัดจริงๆคือปัญหาคือผมยาวแล้ววันนี้ว่าถ้าไม่รู้ว่าจะติดอะไรหรือเปล่าจะไปตัดผมแล้วเนี่ยยาวเกินรกรุงรังนะคือจะขับเสมอกันทำไมวะนะถ้าขับไม่เสมอเราก็มุดได้พอเสมอเราก็ไปไม่ได้เลยผมยืดขานะขาจะยืดตรงเพื่อเหมือนเรายืนอะเราจะคือไงเหมือนเรายืนบนรถมอไซค์ที่เป็นมอเตอร์คอร์สอะไรเงี้ยมันจะคอนโทรลง่ายครับพอเรายืดขาไม่ต้องตึงแรงมากหรอเรามีช่วงงอนิดหน่อยเพื่อว่ารับแรงกระแทกด้วยทำให้เราเนี่ยโยกได้ง่ายครับเหมือนเรายืนบนรถเลยแต่จริงก็นั่งอยู่แหละตูดก็ยังติดบ่อยอยู่แต่มันขับคอนโทรลง่ายกว่าถ้าเรางอขาลงเงี้ยแบบเท้าอย่างเงี้ยแต่งอขาลงมันเนี่ยมันกระดุกดิกแล้วมันไม่ไปไงมันไปแต่หลัง
็แล้วแต่คนถนัดนะแต่ผมถนัดอย่างนี้มันเหมือนยืนดีแล้วเราก็พร้อมลุยในทางขรุขระนะมันมั่นคงกว่าครับคือถ้าเราไม่ยันไว้เราไปกระแทกกับตูดดีนี่เราหงายเลยนะหนักหัวทิ่มไปข้างหน้านะเฮ้ยกีเราจะออกมาตกใจหมดกำลังโม้เลยไอ้อย่างเงี้ยนะฮะตูดลอยนิดๆน่ะเบาะมันก็ไม่กระแทกตูดแล้วหน้าเราก็ไม่พุ่งไปข้างหน้าแล้วนี่เมื่อคืนเลยเก็บรถมอไซค์นะขึ้นบ้านขึ้นในตรงเนินกระแทกเนี่ยดังผมกระแทกนี่ตรงนี้เนี่ยดังกระแทกโป๊กไปเจ็บจิ๋มหายเลยรูดปื๊ดสิงหน้าผากอ่ะผมโอ้ลืมเอากระจกลงทุกทีมันสูงแค่เตี้ยลงกว่านี้3นิ้วไงมันก็จะไม่โดนไงเมื่อคืนพอตอนรถมันขึ้นมันถึงดั้งเลยนะก็เจ็บอ่ะดีนะวันนี้มันไม่แรงมากถ้าแรงนี่มีแตกเหมือนกันนะเจ็บแข็งเป๊กเลยนะแล้วไอ้อะคริลิกนี่ถ้าหักนี่มันคมเหมือนกันนะมันไม่เหมือนกระจกนิรภัยที่มันแถมมาคู่ตัวรถนะพวกนั้นนี่แตกมันไม่คมแล้วนี่อะไรกันเนี่ยโอ้ร้อนถือว่ารถใหญ่จะมาเบียดกูเลยไม่ให้หรอกตัวเองตามหลังมาดีๆมันมาแสงสายไม่ยอมอ่ะไม่ยอมหรอกคนอื่นเขาเข้าแถวกันนะถึงจะข้างหน้าจะช้าไปหน่อยก็อย่าใจร้อนเลยค่อยไปเถอะรู้ว่าพี่ขับเก่งกว่าแต่ข้างหน้าเขาเป็นผู้หญิงน่ะเขาค่อยๆขับแล้วเขาก็ปลอดภัยเขาแต่เย็นๆร้อนกันทั้งนั้นแหละคนเก่งกว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องไปแทรกไปเบียดเขานะถ้ารีบกว่าเขาไปเลนอื่นนี่อย่ามาเลนนี้อะไรประมาณนั้นช่องทางก็มีตั้งหลายเลนเปิดกระจกแง้มๆหน่อยไม่ไหวเว้ยเฮ้ยพี่อย่ามาหยุดตรงนี้เลยนี่มันล้อรถ10ล้ออย่าหยุดอย่าหยุดไปต่อไปต่อบางคนมันกินเลนกินเลนนะมันก็จะแบบเนี้ยเพราะรถทางนู้นซ้ายมือมันเบียดเข้ามาไงครับรวมเลนกันรถทางนี้ก็เลนเยอะเลยจะแคบลงผมไปตามพี่เขานี้แหละผมไม่ดีไม่ร้อนไปได้ครับค่อยไปรถใหญ่ด้วยเนี่ยซี่มันเลยมาเบียดกินเลนนะผมไปได้เรื่อยๆก็แคบเหลือเกินนะเขาเบียดกินกันเลนกันมาโอ้ยพูดยากเดี๋ยวกินเลนผมเลยผมตามเป็นปวกเลยนะตามเป็นปวกเลยดูดตูดดูดตูดบางทีไปได้ค่ะไปได้ไปได้แล้วบีบคันเร่งค่ะไม่บีบนะไปเลยค่ะไปเลยไปเลยไปได้ผมไม่ว่าอะไรค่อยไปคันหูลงแล้วมันก็นิดเดียวมันติดไม่เยอะหรอกนะครับไม่ได้ทำให้เสียเวลาได้มากมายนะถึงบางวันผมก็อาจจะบ่นไปบ้างนะแต่ผมก็เข้าใจนะคนเรามันก็ต้องกลัวทั้งนั้นแหละนี่ตรงนี้นะทางทำให้รถเสียงนะแต่โชคดีที่พี่เขาหลบให้นะเราได้ไปกันต่อฮะBM เดินหน้าดีมาก BM วะอ๋อ Camry นะไม่ใช่ BM ที่จะมาหยุดดูว่ารถรุ่นไหนที่หลบให้เราวันนี้เกิดอะไรขึ้นเนาะทำไมทางนี้ติดเนาะ
แปลกครับติดเยอะมากเลยนะไม่ติดเล็กๆน้อยโอ้ตรงนี้เราก็ต้องตามรถใหญ่แล้วนะขอไปได้แล้วเนี่ยโอ้ยพี่ไปเถอะไปเถอะทั้งครูไปตูประตูจังหวะรถใหญ่จริงอะรถคันมันเริ่มเลยมันเต็มถนนมันแทรกไม่ได้มุดไม่ได้นะแล้วเราเดี๋ยวเราไปขวาด้วยคือจบเลยเรานี่ฮะช่องมีจังหวะชีวิตอยู่ฮะต้องรีบเนี่ยครับเครื่องร้อนแล้วบินไม่ไปเห็นไหมเมื่อกี้มันบินปืนแบบรู้เลยว่าแบบมีอาการที่ร้อนร้อนร้อนให้เห็นโอ้โหปิดถนนทำไมวะไม่ทราบนะปิดถนนทำไมเจ้าเสด็จหรือเปล่าไม่น่ามั้งน่าจะมีเกิดเหตุอะไรขึ้นนะถึงว่าไม่รถติดนะรถวิ่งได้อยู่เลนเดียวไอ้ร้อนนะพี่น้องคือตอนแรกตั้งใจไว้ว่าจะทำคลิปแค่10นาทีนะครับเพราะผมไปตรวจสอบของคลิปผมอะค่าเฉลี่ยในการดูนะอยู่ประมาณ 6-7 นาทีผมว่าทำคลิป10นาทีได้จากกำลังดีแต่ผมคิดไปคิดมาไอ้เหี้ยเราก็ทำตามคนอื่นเขาสิวะแนวทางเรามีนะเป็นของตัวเราคือทำแม่งเต็มๆนี่แหละไม่ต้องตัดอะไรมากมายหรอกใครจะดูก็ดูใครไม่ดูก็ไม่ต้องดูนะไม่ได้ต้องการอะไรอยู่แล้วนะครับก็ทำไว้คุยกับตัวเองเอาจริงก็คนบ้านเนี่ยมีความสุขกับตัวเองก็พอแล้วช่วยตัวเองนั่นเองเฮ้ยอย่ามาโอ้ยมันจะเลี้ยวได้ค่ะเฮ้ยสิบล้อจะแดกหมดแล้วการช่วยตัวเองมันดีไหมวะมันก็ดีบางเรื่องนะการช่วยตัวเองพูดถึงเรื่องพูดถึงเรื่องอะไรเนี่ยก็คืออย่างผมเนี่ยผมก็ทำคลิปไว้ให้ดูเองนะผมชอบดูแม่งคลิปหนึ่งสองสามรอบชอบดูเองนี่แหละมีความสุขรถคันนี้ควันขาวอะทอร์โบพังวะเนี่ยเยสุยังใหม่อยู่เลยนี่วะมันควันขาวแล้ววะรับลมอีกนิดหายใจไม่ออกอากาศทั้งร้อนแท้เมื่อวานใครได้ดูไทยไฟบ้างฮะเฮ้ยเมื่อวานหรอวะไม่รู้ว่าผมดู YouTube มันเล่นวันไหนก็ไม่รู้นะแต่ล่าสุดเนี่ยโอ้สนุกคนไทยชนะเยอะเลยชนะหมดเลยมั้งไม่รู้สิจำไม่ได้แล้วแต่ดูแล้วสนุกดีไม่รู้ดิแต่ผมมองว่าไทยไฟท์เนี่ยคนไทยชนะเยอะนะแต่พอเป็นมวยเอ็กซ์ตรีม MX มวยโอ้โหคนไทยนี่แพ้เยอะมากก็เลยโอ้ชอบดูไหนคนไทยชนะชอบดีใครไปยังไม่ได้ดูก็ไปดูซะนะของล่าสุดนั่นจะวันที่27มั้ง7มีนาป่ะเดือนนี้เดือนอะไรเมษาป่ะเมษาดิ27บอกไม่รู้นะวันนี้เท่าไหร่29อาจจะใช่นะปวดตูดไม่ตูดวะเป็นไรวะว้ายไม่ตูด
ันนี้ก็ค่อนข้างจะขับกินลมชมวิวนะส่วนไอ้ตัวนั้นผมจะมีเวลาวันไหนไปหาเขาดีวะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะไอ้ตัวที่ผมต้องใส่พ่วงอ่ะตรงปีกลิ้นเร่งนะตรงเซ็นเซอร์นะที่มันขึ้นไฟเอนจินโชว์นะมันไม่ใช่แค่เอนจินโชว์นะแท็กชั่นมันก็จะไม่ทำงานด้วยผมก็เลยผมก็ชอบยังไงก็ต้องรักความปลอดภัยไว้ก่อนนะเนาะคือแท็กชั่นไม่ทำงานเลยออกตัวนี้ตูดปัดเลยนะตูดเป๋เลยนะสำหรับฟอร์ซ่านี่สำคัญอยู่นะแท็กชั่นอ่ะเอ้ผมไม่แน่ใจว่าตัวเก่ามีแท็กชั่นไหมน่าจะมีมั้งหรือไม่มีวะรถรุ่นเก่าๆไม่น่ามีเนาะตัวเก่าไม่น่ามีแล้วเขาใช้กันได้แล้วเขาล้อไม่ปัดไม่เป๋นะทำไมฟอร์ซ่าสมัยโอ้โหออกตัวทีล้อปัดล้อเป๋เลยอย่างออกไฟแดงเนี่ยแท็กชั่นปัดตื่นๆเลยนะผมไม่แน่ใจว่าทอร์กมันต่างกันหรือไงหรือเป็นที่รถผมคันเดียววะออกตัวทีแม่งล้อฟรีตลอดเลยอาจจะยางไม่ดีนะอาจจะเป็นไปได้ที่ยางไม่ดีเพราะยางเดิมติดรถนะครับก็ยอมรับว่าลื่นโหเรามาผิดทางแล้วเนี่ยรถใหญ่สองนะทำไงวะอย่างนู้นสิครับเลยทั้งนั้นเราไม่ไปหรอกรถมาเต็มเลยนี่มีรถใหญ่เลยรถไหนวะรถนี้หลังคาวกว้างเลยเราก็จะไปไม่ได้แล้วหลังคาวกว้างเนี้ยตูดตูดนี่มีรถหลังตามรถหลังมาหรือเปล่าวะเออไม่เห็นนะกระจกหลังก็มองแวบๆไม่เห็นมีนะเดี๋ยวเขาหนีไปทางอื่นแล้วโวยไปปาดหน้าเขานะตะกี้มองก่อนออกแล้วแหละไม่เห็นมีเงาคนนะแต่ไม่เห็นรถอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนเราเขาออกมาแล้วไปต่อหลีจังของท้ายละกันนะฮะโอ้ตรงสายก็ติดดีครับต้องเปิดเดียวนะเล่นกับความตายนี่ไม่ดีเลยนะสิบล้อเหยียบล้อนี้กุ๊บกับกุ๊บกับโอ้โหเป็นกรุบกรอบเลยนะขนมกรุบกรอบเลยก็นะก็ต้องมันต้องมีวันพลาดแหละวันนึงวันนี้เรายังไม่พลาดเท่านั้นเองต้องคิดอย่างนี้นะเราจะได้กลัวเอาไว้บ้างคือไม่ห้าวซะทุกครั้งนะว่าสมัยก่อนคนเขาคงไม่คิดว่ารถมันจะเยอะขนาดนี้เนาะเขาเลยวางผังเมืองไว้แคบๆหน่อยเล่นมอไซค์ก็ไม่มีแก้ปัญหารถติดก็ไม่ได้นะเพราะว่าต่อให้วางผังเมืองใหม่ก็ต้องคิดกันอย่างล้ำเลิศแหละผมจริงๆผมก็แนะนำแล้วไม่รู้ใครจะมาฟังผมนะคนที่ฟังผมอาจจะเป็นอายุยังไม่เยอะนะอีกหน่อยอาจจะเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นอะไรไปก็บอกฟังผมไปแล้วเผื่อเอาไปสร้างนะผมก็ย้ายเมืองเลยนะการย้ายเมืองหลวงไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะมันก็จะมีคนเสียผลประโยชน์อันนั้นเข้าใจแต่ไม่ต้องย้ายเมืองหลวงก็ได้ย้ายเป็นเมืองแห่งการศึกษาเป็นเมืองอุตสาหกรรมมันก็มีคนทำอยู่แล้วแหละแต่คือออกแบบบ้านแบบแปลนถนนออกแบบแผนผังอะไรเนี่ยเอาแบบให้สุดล้ำไปเลยนะล้ำเท่าที่คนจะคิดได้เลยคือแบบ
คำนวณไปเลยว่ามีรถเท่าไหร่กี่นาทีแล้วถ้าทำถึงจะระบายได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยขอแบบละเอียดเลยนะทำให้หน่อยผมอาจจะแก่แล้วก็ได้ตอนนั้นแต่ถ้าผมเห็นแบบนั้นผมก็จะดีใจนะว่าผมเองก็ผมก็คิดอย่างนั้นแล้วว่าให้สร้างเมืองใหม่ไปเถอะกรุงเทพเก็บไว้อย่างนี้แหละมันก็สวยมันดีอยู่แล้วที่ป่ารกร้างยังมีเยอะแยะนะแต่ผมรู้ว่าลึกๆแล้วอ่ะการจะย้ายเมืองนะมันมีคนที่เสียผลประโยชน์กันเยอะทำให้เขาไม่คิดจะย้ายเมืองหรือเอาความเจริญออกนอกเมืองแล้วถ้าเท่าไหร่นะก็นั่นแหละนั่นก็เป็นเรื่องส่วนลึกเราก็ไม่รู้มากหรอกเดาได้การจะทำอะไรมันก็มีคนเสียผลประโยชน์ก็ได้ผลประโยชน์อยู่แล้วแล้วเราวนมาเรื่องบ้านเมืองได้ยังไงเราแค่ต้องการได้ถนนดีๆนะออกแบบดีๆเมืองนี้ลิมิตเลยว่ารองรับรถได้กี่ล้านคันเนี้ยนะเมืองนี้ในพื้นที่เรา100ตารางกิโลเมตรเนี่ยทะเบียนเนี้ยลิมิตอยู่ที่ 100,000 คันอะไรอย่างนี้เลยนะคือแบบลิมิตเลยแล้วก็ทำทางแยกน้อยลงหรือมียูเทิร์นรุ่นใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยเมืองนี้ใช้ได้รถแค่4ล้อ6ล้อ10ล้อไม่มีอะไรเงี้ยคือทำเป็นเมืองเล็กๆก็ได้ไม่ต้องใหญ่ทำเป็นเมืองเล็กๆแต่หลายๆเมืองนะอย่างเมืองแห่งการศึกษานี่ผมสนับสนุนมากเลยผมว่าเจ๋งคือชีวิตวัยรุ่นแม่งได้ใช้เต็มที่แน่นอนกับเมืองแห่งการศึกษาแต่ก็ไม่รู้มันจะออกมาเป็นยังไงนะมันก็มีความเสี่ยงนะถ้าให้เด็กนักเรียนเป็นใหญ่เนี่ยหรือเปล่านะเมืองแห่งการศึกษาก็ไม่รู้สิมันก็แค่จินตนาการนะแค่อยากมันมีอะไรแปลกใหม่มั้งไม่งั้นเราก็ยังเป็นประเทศกำลังพัฒนาอยู่อย่างเงี้ยพูดไปแล้วซีเรียสแทนนะแต่ผมก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเท่าไหร่หรอกเพราะมันไกลตัวไปแต่ผมก็อยากเห็นนะก็อยากเห็นบ้านเมืองโหนี่กูเป็นใครเนี่ยผมก็อยากเห็นมันก็ทุกคนแหละครับใครก็อยากอยู่สบายนะใครก็อยากเห็นบ้านเมืองตัวเองเจริญนะต่อให้เราไม่ได้ผลประโยชน์อะไรหรอกเราก็เห็นมันมีนู่นมีนี่มีนั่นก็ดีแล้วตามนั้นเราเป็นแค่คนขี่มอไซค์คันเล็กๆคันหนึ่งนั่นเองห้าโมงครึ่งแล้วนะมีเวลาอีกครึ่งชั่วโมงที่จะกินข้าวก่อนหกโมงเฮ้ยแต่ชินแล้วนะผมไม่รู้ว่าใครอยากจะผอมบ้างนะผมเองผมก็ไม่ได้ยุบนะแต่น้ำหนักก็ลงแหละแต่มันเนี่ยผมทำเงี้ยมา2สัปดาห์แล้วครับเอ้ยตั้งแต่ก่อนสงครามแล้วดิกินข้าวก่อน 6:00 น.แล้วนะกลางคืนก็ไม่ได้กินอะไรกินได้แอปเปิ้ลสักลูกนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ควรกินของหนักแล้วอ่ะนมอะไรไม่กินนะกินแค่นี้เลยคือกลางวันก็กินปกติแล้วครับเช้ากลางวันเย็นแต่ก็กินแค่อิ่มอย่าไปกินจนจุกนะก็ดูเลยของที่กินถ้าเลือกได้ก็เลือกสิ่งที่ดีๆให้กินนะคนกินผักได้ก็ยิ่งดีคือน้ำหนักผมลงไม่เยอะนะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคือลงมาสัก 3-4 โลแต่ผมไม่หิวกลางคืนแล้วผมก็ไม่หิวตอนเช้าตื่นมาแล้วไม่ปวดท้องหิวเพราะว่าผมกินก่อน 6:00 น.เย็นมันไม่ทรมานตอนเช้าเราสามารถอยู่ได้ต่ออีกยาวเลยนะ
ก็แปลกดีนะถ้าทำไมถึงว่าถ้ากินดึกๆเช้ามาไม่หิวเยอะมันก็ทำให้เราอ้วนแล้วมันกินเยอะแต่นี่พอกินเย็นกินก่อน6 โมงเย็นเช้ามามันอยู่ได้อะเราไม่ต้องโอ้หิวว่ะแต่เย็นมานี่มันจะหิวนะแต่วันนี้ผมไม่หิวหรอกเมื่อเช้าผมก็กินคือแฟนผมทำกับข้าวไว้ให้นะฟันผัดกะเพราใส่ถุงไปแล้วผมก็ไปซื้อข้าวเซเว่นนะแต่แพงข้าวเซเว่นแพงกระป๋องก็15 บาทอะซื้อมา2 ป๋องก็ได้เช้ากับกลางวันเลยวันนี้ก็กินแค่นั้นนะไม่ได้ออกไปไหนเลยคือร้อนไม่อยากออกไปไหนกินแค่นั้นเองวันนี้ใช้เงินไปทั้งหมด45 บาทเล่นบุกป๋องแล้วจริงๆไม่ควรกินนะแต่ก็กินนะติดแล้ววันนี้ต้องการหาที่ดินคืออะไรวะหาไม่ทันนะโอเคถึงแล้วขอบคุณที่ติดตามรับชมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะบ๊ายบายลูกกินข้าวอยู่ก็เนี่ยมาถึงบ้านแล้วผมยังไม่ปิดสวิตช์นะผมปล่อยพัดลมเปิดทำงานไปก่อนนะเพื่อลดอุณหภูมิลงอ่ะแหละไอ้สีแดงนี่คืออะไรวะไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าทำไมมันมีสีแดงเลยโอเคบ๊ายบายครับ